อันมาหาค่ะพี่เตอร์ครับยืมเงินให้ผมอีกสักก้อนได้ไหมครับไม่มีตอนนี้ผมต้องตากแดดจ่ายไฟปิวกลางคืนผมก็ต้องไปส่งอาหารผมต้องการทำโปรเจกต์นี้จริงๆนะครับทุกวันนี้ผมได้นอนแค่3ชั่วโมงไหนพูดเรื่องพวกนี้ทำไมมันเกี่ยวอะไรกับฉันแต่เราเป็นพี่น้องกันนะครับดูสภาพนายตอนนี้สิจะมาเป็นน้องฉันได้ไงได้ผมเข้าใจละคุณอังคะโปรเจกต์ที่เราจะได้ร่วมงานกับคุณเล็กตอนนี้สำเร็จแล้วนะคะดีถึงเวลาที่คนจะดวงดีอะไรก็ดีไปหมดไปเชิญคนที่ร่วมงานกับเราบอกว่าผมจะเลี้ยงข้าวคืนนี้ได้ค่ะเดี๋ยวอย่าลืมชวนพี่เติมมาด้วยนะได้ค่ะขอโทษด้วยนะครับที่ผมมาสายผมเตรียมของขวัญมาให้ด้วยนะครับอันนี้ของคุณคิงครับส่วนอันนี้ของคุณเล็กอังของขวัญขาดไปชิ้นนึงหรือเปล่าเอ๊ะพี่เติร์ดผมลืมของขวัญของพี่ไปได้ยังไงเนี่ยนึกไม่ถึงเลยนะว่าคนใหญ่คนโตอย่างพี่จะมาด้วยแก้วแรกผมดื่มให้กับคุณเล็กที่ช่วยเหลือผมในวันที่ผมตกต่ำที่สุดร่วมงานกับผมเป็นคนแรกก็คือคุณเล็กถ้าไม่มีคุณเล็กในวันนั้นก็ไม่มีผมในวันนี้เกี่ยวได้สองนี้ผมดื่มให้กับคุณคิงในยามที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวผมกลับมีคุณคิงที่กล้าเอาเงิน10ล้านมาให้ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดแก้วที่3นี้ผมดื่มให้กับพี่ชายสุดที่รักผมพี่เติร์ดในช่วงเวลาที่ผมต้องการความช่วยเหลือที่สุดกับเลือดเย็นใส่ผมอังนายดื่มเยอะไปแล้วนะคุณเล็กต่อให้ผมดื่มมากแค่ไหนผมก็ไม่มีวันลืมสิ่งที่พี่เติร์ดทำกับผมในวันนั้นผมชื่นชมเขาจริงๆเลยนะผมเองก็เลิกมาจากศูนย์ผมไม่มีวันลืมแน่นอนวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วกับหน้าเลือดเย็นของพี่เติร์ดในวันนั้นThank you.
่มเยอะไปแล้วนะที่ฉันยอมร่วมงานกับนายก็เพราะว่าพี่ชายนายขอฉันเอาไว้และนายลองถามคุณคิงดูที่เขายอมร่วมงานกับนายก็เพราะพี่ชายนายเหมือนกันเล็กอังมาหาในเรื่องโปรเจกต์หรือยังมาหาแล้วนะแต่เขาทำกำไรได้นิดหน่อยก็ทิ้งงานแล้วผมว่าบริษัทเขาคงเติบโตไปไม่ได้มากกว่านี้หรอกนั่นมันผ่านมาแล้วตอนนี้ผมเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเอาแบบนี้ถ้านายไม่เชื่อใจเขาถือว่าฉันกับนายมาร่วมงานกันถ้ามีปัญหาอะไรนายก็มาหาฉันนะผมเข้าใจแล้วครับแต่คุณเติร์ดทำแบบนี้จะคุ้มหรอครับผมมีน้องชายแค่คนเดียวฝากคุณด้วยนะขอบคุณมากอังตอนนั้นที่นายไม่มีเงินที่คุณคิงให้นาย10ล้านก็เป็นเงินของคุณเติร์ดคิงนายช่วยเอาเงิน10ล้านนี้ไปให้อังแต่ใช้ในนามของนายแล้วทำไมพี่เติร์ดไม่เอาไปให้อังเองนะครับอังเขาโกรธพี่อยู่เงิน10ล้านนี้จะช่วยให้เขาทำธุรกิจง่ายขึ้นถ้าพี่เอาไปให้เขาเขาคงไม่รับหรอกอ๋อผมเข้าใจแล้วครับได้ครับผมพี่เติร์ดผมผิดเองอังนายทำอะไรพี่คอยดูอยู่ให้แกได้ดีพี่อยากให้แกได้ดีกว่าพี่ยอมให้แกได้ทุกอย่างต่อให้แกจะเอาหัวใจของพี่ก็ยังยอมให้แกตอนนี้นายยอมให้ของขวัญพี่ได้หรือยังได้ครับพี เบื้องหลังนะครับเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันหรือเปล่าครับจริงๆผมสำนึกแล้วนะครับที่พี่เติร์ดมาช่วยผมพี่ชายผมนะครับโดนน้ำสาดไปแรงๆนะครับยังกล้องสปีด15หมดจ้ะไอ้ชาติกับเรื่องใหญ่ของพี่เติร์ดในวันนั้นเช้าวันนั้นถึงเยี่ยมแล้วนะอันนี้คือเบื้องหลังนะครับที่เขาดูจบไปแล้วคุณโนเล็กเป็นยังไงบ้างครับเอาน้ำสาดอ่างครับสะใจมากเลยครับบางทีใครดูไม่ทันนะครับย้อนไปดูได้นะครับใช่ครับในนาทีที่3นะครับ 3.09 ครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้พูดแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนฝากผลงานของเราด้วยนะครับ